สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพูงอีกเช่นเดิมกับ OS Update นะฮะสำหรับข่าวของเราในวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเกมขวัญใจมหาชนนะครับอย่าง God of War Ragnarok นะครับหรือว่าพี่โลนซ่าล่าถวยเทพภาคปิดตำนานนอสนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกมตอนนี้นะฮะวางจำหน่ายมาให้เล่นกันไปแล้วสักพักนะครับสำหรับ God of War Ragnarok ภาพที่เปรียบเสมือนกับบทสรุปของการตะลุยตำนานนอสนะครับแต่ด้วยความที่แฟนเกมทั้งหลายนะครับยังคงไฮป์แล้วก็อินนะครับกับตัวเกมกันอยู่จึงไม่แปลกเลยนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มนะครับจะคาดเดากันไปต่างๆนานาแล้วว่าเกมภาคถัดไปเนี่ยจะหันไปใช้ตำนานจากเทพฝั่งไหนดีอะไรแบบนั้นซึ่งหนึ่งในตำนานนะครับที่มีคนสนใจกันมากที่สุดตำนานหนึ่งก็คือตำนานของฝั่งชนเผ่ามายันและแอสเทคนั่นเองครับโดยแฟนเกมนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะก็คือผู้ใช้ Reddit นะว่า Comfortable Science 4ครับซึ่งจากภาพนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยนำมาแปะในกระทู้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาคงจะได้รับอิทธิพลนะครับมาจากกระแสของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ MCU อย่าง Black Panther Wakanda Forever ครับที่เพิ่งเข้าโรงนะครับไปเรื่องไม่นานมานี้อย่างแน่นอนใช่ครับตัวร้ายอย่างเนมอร์ในชุดออกรบนี่มันดูเท่จริงๆนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็เลยน่าจะคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้าหาก God of War ภาคต่อไปจะหันนะครับไปโฟกัสตำนานจากฝั่ง Aztec หรือตำนานเทพจากชนเผ่ามายันนะครับที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าตำนานกรีกหรือว่าตำนานนอสบ้านก็คงไม่เลวถูกไหมครับและน่าจะเป็นอะไรที่บันเทิงรวมไปถึงน่าสนใจไม่น้อยนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าหากใครจำได้ในตัวเกม God of War ของ2ภาคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เคยมีการกล่าวนะครับแบบอ้อมๆนะครับถึงตำนานที่น่าจะเป็นของอียิปต์เอาไว้ก่อนแล้วทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคาดเดากันไปนะฮะว่าบางทีทีมงานซานต้าโมนิก้าเนี่ยนะครับอาจจะจงใจใส่ข้อมูลตรงส่วนนี้มาเป็นคำใบ้ก็ได้แต่จะใช่จริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะทีมงานเนี่ยอาจจะนึกครึ้มหยิบตำนานฝั่งมายาแล้วก็แอสเทคมาทำจริงๆก็ได้ซึ่งจากที่ทราบนะครับประวัติของทางฝั่งแอสเทคมาคร่าวๆเนี่ยนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็โหดเอาเรื่องอยู่พอสมควรและน่านะครับจะหลอมรวมเข้ากับการฆ่าฟันซึ่งเป็นธีมหลักนะครับของ God of War ได้ไม่ยากเลยทีเดียวครับส่วนตำนานอื่นๆนะฮะอย่างพวกฮินดูจีนนะฮะหรือตำนานจากเทพนะฮะจากศาสนาต่างๆที่ยังมีคนนับถืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่หยิบมาใช้อย่างนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างฮินดูเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเทพเจ้าตามตำนานเยอะมากนะครับเป็นร้อยเป็นพันองค์แต่ถ้าหากหยิบมาแล้วนะครับโดนพี่ล้นเราแบบกระทืบนะครับเอาเท้าเหยียบหน้าอะไรแบบนั้นนะฮะมันก็อาจจะเกิดดราม่าได้นั่นเองนะครับแล้วอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับประชากรเยอะนะครับผมก็อาจจะทำให้สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้คิดว่าภาคต่อๆไปนะครับพี่ล้นเครโตสของเราจะได้ไปลุยตำนานไหนกันต่อนะฮะก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับจะจีนญี่ปุ่นอียิปต์อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันได้ตามอิสระเลยนะครับหลายๆตำนานน่าสนใจจริงๆนะฮะแต่ว่าก่อนจากกันรบกวนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆและข่าวสารดีๆแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ